รับอ่ะวันนี้มาร่วมงานใช่วันนี้มาร่วมงานร้านเปิดใหม่ของลาบูทีค่ะของพี่โตชอบมากคือเราเป็นแฟนของลาบูทีมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วก็แฮปปี้ค่ะที่เห็นว่าขยับขยายตลอดเวลาแล้วก็มีเสื้อผ้าแบบคอลเลคชั่นใหม่ๆให้แบบได้ใส่ตลอดจริงๆคอลเลคชั่นไหนไม่ได้อะไรอย่างงี้ไม่มีเห็นมีชุดว่ายน้ำอีกแล้วมีชุดว่ายน้ำชอบแล้วใช่คือเป็นคนชอบสะสมชุดว่ายน้ำค่ะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบแต่ละแบบแต่ละแบรนด์คือมันก็จะมีความแบบคัตติ้งหรือว่ามันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไม้ล่วงไม้ลุ่นไม้ลุ่นไม้ลุ่นต่อให้คัตติ้งแล้วก็แบบดีไซน์มันต่างกันค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราชอบชุดว่ายน้ำแบรนด์นี้ยังไงบ้างมันดูแบบใส่แล้วแบบไม่เคยใส่ชุดว่ายน้ำแขนยาวเมื่อกี้เห็นชุดว่ายน้ำแขนยาวก็เลยแบบอันนี้มันแบบน่าเล่นน่าลองแบบน่าลองซื้อไปใส่ดูค่ะใส่ก็แดดแรงแดดแรงมากเลยซัมเมอร์ทีมีทริปไหมคะแบบคอร์สอะไรอย่างเงี้ยซัมเมอร์นี่คือซัมเมอร์ช่วงไหนคะเมษาหรออ๋อมีแพลนว่าจะไปซ้อมขี่ม้ากันที่การค่ะเพราะว่าเรามีชายกับคอร์สเพราะว่ามีแพลนจะไปแบบขี่ม้าเทรลกันที่ลอนดอนตอนช่วงกรกฎาคมค่ะแต่ช่วงที่ผ่านมาเราก็ร้อนฉ่าไปก่อนนั้นแล้วกับชุดว่ายน้ำก็เปิดซัมเมอร์ก็นิดนึงอากาศร้อนๆคือเราเป็นคนชอบซัมเมอร์อยู่แล้วเราก็รออากาศร้อนๆตลอดเลยแบบนิดนึงขอเซ็กซี่เยินชิ้นคอนเขาว่ายังไงบ้างก็ดุค่ะดุมากแต่ว่าก็คือผมก็ให้เกียรติเราในการที่แบบว่าก็ลองดูชอบก็อย่ามากไปอะไรอย่างเงี้ยก็ให้แบบพอสมควรก็พอก็มีดูบ้างมีดีว่าบ้างแต่เขาก็ไม่ได้แบบห้ามนะคะแต่เราต้องขอดูก่อนใช่ไหมคะใช่ต้องส่งให้ก่อนแต่บางทีส่งไปรูปที่ลงก็คนละรูปกันก็มีก็เซลเขาด้วยซ้ำว่าแบบหนูยังไม่ได้แบบเข้าแอปไปตบพุงเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติป่ะเดี๋ยวมีคนสมัยนี้ก็เข้าแอปไปตบพุงแล้วนะบอกว่าเอ้ยหนูก็ยังไม่ได้เข้าแอปเลยนะอะไรเขาก็บอกไม่ต้องเข้าแอปหรอกนี่ก็เขาจะลงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติแอปใช้อยู่บ้างใช้สิทำไมจะไม่ใช้ก็ตอบตรงๆว่าก็ใช้บ้างส่วนใหญ่ก็จะตบพุงนี่แหละแบบบางรูปที่มันแบบเฮ้ยออกมานิดนึงก็มีบ้างนิดหน่อยก็จะเท่านี้ค่ะทีนี้เราไม่หวั่นใจไหมเวลาเขาลงโดยที่แบบไม่ให้เราดูว่าลงรูปไหนไม่หวั่นอยากลงก็ลงอยากลงรูปไหนก็ลงจริงมันมีรูปที่แบบฮาๆที่อยู่ที่เขาอีกเยอะมากค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ดีๆอยากลงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เรียกว่าช่วงนี้ก็หวานมากขึ้นไงหลายคนมองว่าหวานเด็กแตกดีอะไรนะหวานเด็กแตกคืออะไรอ่ะลงรูปไม่ได้เลยเด็กไม่อยู่แล้วก็เป็นเรื่องปกติอยากใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปเห็นคนอื่นเขาลงรูปคู่ก็อยากลงบ้างไม่ได้มีแฟนมานานแล้วถ้าทุกคนเห็นเลยก็ไม่ได้หลายคนก็แซวตลอดไปหาคนแฟนไปแล้วก็ได้ไม่ติดค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าไม่มีไม่เคยลงรูปคู่แฟนใน IG มาก่อนก็เลยแบบมีบางคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยตอนแรกๆที่ลงคนก็แบบสะพรึงเหมือนกันด้วยแบบเฮ้ยลงรูปคู่อะอะไรเงี้ยเพราะเราไม่เคยมีเลยมาก่อนก็แบบ
ก็นิดนึงให้เกียรติเขาค่ะมันจะแบบว่าออกตัวแรงอะไรอย่างงี้มั้ยคะจริงๆมันไม่ได้เป็นการออกตัวแรงหรอกมันคือการให้เกียรติอีกคนนึงมากกว่าคือเราคบเขาคนเดียวเราก็ลงรูปกับเขาเป็นเรื่องปกติแล้วเขาเองมาคบกับเราเขาลงรูปกับเรามันเป็นการให้เกียรติกันค่ะอย่าคิดว่าเป็นการออกตัวแรงเลยมันแซวว่าโตติดกันตลอดค่ะบ้านใกล้กันประเด็นคือบ้านใกล้กันมากก็เลยแบบอาจจะเจอกันแทบจะเกือบทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างในช่วงนี้ที่คนตัวหวานมากคนเลยมองว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นดาวรุ่งโปรโมชั่นเนาะถ้าคนจะมองแบบนั้นก็ได้เพราะถ้าเรามองคนอื่นเราก็คงมองแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าก็มันก็ยังแรกๆอะไรอาจจะเป็นโปรโมชั่นแต่ว่าเราก็อยากให้มันเป็นแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆค่ะอย่างเวลาคนแซวเยอะเราเขินเมื่อก่อนเขินนะตอนนี้เริ่มไม่ค่อยละเพื่อนๆก็จะเริ่มแซวก็แบบลงขนาดนี้แต่งเลยไหมบอกไม่ใช่ยังก่อนนานๆทีตัวเราเองกลัวไหมมันเป็นศัตรูธรรมอะเนาะอะไรอยู่อะไรไปอะไรไม่แน่นอนหรือมีการแซวขอไหมว่าโปรโมชั่นที่เปล่าจะเดินจัดเต็มทุกงานเลยไม่ได้แซวกันเรื่องนี้เลยค่ะไม่ได้แซวที่ต่อไปก็จะไม่เซ็กซี่แหละก็จะฟีลแบบว่าเป็นกิจกรรมกลางแจ้งของเราสองคนมากกว่าขี่ม้ากันเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแอคทิวิตี้ที่เราชอบกันทั้งคู่ด้วยเพราะเขาเมื่อก่อนถ่ายละครก็คือเขาถ่ายกับม้าขี่ม้ามาตลอดเราเองเราก็ชอบขี่ม้ามันดันจูนกันติดเรื่องนี้ก็เลยแบบไปซ้อมดูว่าท่าต้องสวยนะอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีเราไปขี่ที่อังกฤษตอนช่วงกรกฎาคมเราก็ต้องขี่แบบอังกฤษมันก็ต้องมีการฝึกซ้อมกันมากพอสมควรค่ะอย่างน้อยคือไม่อยากให้ตกม้าเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นอันตรายกันทั้งคู่เพราะยังต้องทำงานตอนนี้ตัวเรามีกังวลเรื่องแฟนคลับของเขาอีกไหมคะที่แบบเมื่อก่อนอาจจะแอนตี้ตอนนี้เขาไม่เข้าใจเลยจริงๆหนูมั่นใจนะว่าแฟนคลับเขาไม่มีเข้ามาแอนตี้เราเขาค่อนข้างน่ารักด้วยซ้ำแฟนคลับเขาตอนนี้กลายเป็นแบบเป็นแฟนคลับเราไปด้วยแต่ว่ามันที่มันเป็นแอนตี้อ่ะมันน่าจะเป็นพวกอะไรอ่ะนักเล่นคีย์บอร์ดที่แบบสนุกกันมากกว่าไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเขาค่ะแต่ภาพที่เราเจอแล้วเรารู้สึกโอเคแฮปปี้ช่างมันแล้วล่ะแต่ว่าหมายถึงแฟนคลับนะแฟนคลับเขาดีมากๆอยู่แล้วก็ส่วนเรื่องที่แบบนักเล่นคีย์บอร์ดก็คงช่างมันแล้วอะค่ะไม่ได้ใส่ใจแล้วเราอยู่ที่แบบเราสองคนดีกว่า